สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กิตตี้จะให้ดูอะไรเลยลูกดูนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้กิตตี้ได้ปลามาด้วยจะทำอะไรกินดีเนาะปลาตัวเป็นปลาไซตัวเล็กๆรสชาติอร่อยมากจะเอาไปทำขนมจีนไปทำปลาป่นไปน้องบอกว่าอยากกินปลาก็ลูกค้าก็ตกปลามาฝากบอกว่าอย่าเอาตัวใหญ่นะชอบปลาตัวเล็กๆก็เลยได้ปลาตัวเล็กๆสนใจบอกว่าห้ามไอ้ทำครัวด้วยห้ามเอาไส้มันออกเดี๋ยวจะทำเองจะชำแหละเองเห็นไหมครับเพื่อนๆอยากกินปลาก็ได้กินปลาอยากกินปูก็ได้กินปูอยากกินหอยก็ได้กินหอยแค่บอกก็มีคนเอามาฝากเห็นไหมคะต่อให้โควิดระบาดหนักแค่ไหนกิตตี้ก็ไม่อดตายเพราะว่ากิตตี้อยู่เกาะมีของกินเยอะแยะเลยมีการทำครัวมาอย่างดีด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมห้อยมาอย่างดีมันคิดถึงบ้านเลยเห็นอย่างนี้แล้วมันค่อยทำปลาเป็นทำเป็นพวงมาเนาะเนี่ยค่อยมามันตายแล้วนะคะแกฆ่าเรียบร้อยแล้วไม่ได้ว่าทรมานสัตว์อะไรจริงๆเอาไปทำแบบเอาไปย่างใส่เกลือกินกับตักถั่วตำถั่วข้าวเหนียวเอาไปปิ้งเนาะเอาไปปิ้งใส่ห้อยเกลือแล้วก็ตำหมักถั่วหมักบะหมี่หมักถั่วตำหมักแตงก็ได้พอได้ไปในเมืองแต่ตำหมักแตงหนึ่งข้าวเหนียวห่อนๆอุ้ยแซ่บๆเพื่อนเอามาอวดเอาปลามาอวดลูกค้าเอามาฝากไปแล้วค่ะฝากไปเห็นงาน